คอมมิสซาของสหภาพโซเวียตคอมมิสซานะครับคือตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในภาพจำบางคนทั่วไปที่มีต่อสหภาพโซเวียตและรัฐคอมมิวนิสต์ต่างๆซึ่งยังถูกนำไปใส่ในสื่ออื่นๆในเวลาต่อมาอีกด้วยแต่ทว่าตำแหน่งนี้ก็มีความเป็นมาที่ค่อนข้างลึกพอสมควรและมันไม่ได้จำกัดอยู่กับสหภาพโซเวียตหรือรัฐคอมมิวนิสต์อย่างเดียวเท่านั้น ความหมายที่แท้จริงของคอมมิสซานนะครับหมายถึงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจการที่มีหน้าที่ในการให้การศึกษาด้านการเมืองและอุดมการณรวมถึงหน้าที่จัดระบบหน่วยทหารที่ตนเองถูกส่งไปสังกัดโดยมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมทางการเมืองภายในกองทัพระบบคอมมิสซาร์การเมืองกําเนิดขึ้นในฝรั่งเศสเป็นที่แรกนั่นคือตําแหน่งคอมมิสเซอร์โพลิติกซึ่งหมายถึงกรรมธิการการเมือง โดยมันเกิดขึ้นมาในช่วงสวงครามปฏิวัติฝรั่งเศสในฐานะเจ้าหน้าที่ภายในกองทัพฝรั่งเศสสมัยปฏิวัติและต่อมาพวกเขาจึงถูกพบได้ภายในกองกําลังนานาชาติในช่วงสวงครามกลางเมืองสเปนหรือตําแหน่ง national s o c i a l i t f o r u m o f f i c e r ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้นําสังคมนิยมแห่งชาติในกองทัพยเยอรมันระหว่างปี1943ถึงปี1945แต่ตำแหน่งที่โด่งดังที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดก็คือตำแหน่งคอมมิสซาในกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตคอมมิสซาในเชิงการทหารแต่เดิมจะเป็นคำที่ใช้เรียกนายทหารซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสเสบียงอาหารภายในกองทัพแต่คำนี้ก็ไปพ่วงกับเจ้าหน้าที่การเมืองด้วยเพราะคอมมิสซานั้นในอีกความหมายหนึ่งก็คือคอมมิชเนอร์ซึ่งเป็นคำที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทางการเมืองและแปลว่ากรรมธิการหรือเจ้าหน้าที่ คอมมิซาในรัสเซียก่อนสมัยโซเวียตแต่เดิมนั้นตำแหน่งคอมมิซาเคยปรากฏอยู่ในกองทัพจกักรวรรดิรัสเซียในช่วงศตรวรรษที่18และ19โดยปรากฏเป็นตำแหน่งคลิกคอมมิซาซึ่งแปลว่าคอมมิซาสงครามสังเกตได้ว่าคำนี้เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเยอรมันตามแนวชิดการปฏิรูปประเทศแบบตะวันตกในสมัยจกักรวรรดิโดยมันเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเติมสเสบียงให้กับกองทัพ และการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงกับทหารต่อมาในช่วงการปฏิวัติรัสเซียรัฐบาลเฉพาะการซึ่งหมายถึงรัสเซียฝ่ายขาวหลังการปฏิวัติกุมภาปี1917ก่อใช้ตำแหน่งคอมมิซาในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารระดับภูมิภาคแต่ทว่าตำแหน่งคอมมิซาก็ยังไปเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของพวกเชก้าซึ่งก็คือหน่วยตำวรวจลับซึ่งต่อมาจะกลายเป็น NKVD และ KGB และตำแหน่งใน กองทัพบอบลเชวิคในช่วงสวงครามกลางเมืองรัสเซียกองทัพรัสเซียฝ่ายขาวนิยมใช้คำว่าพวกบอลเชวิคและพวกคอมมิสซาอันเป็นนามเรียกขานของศัตรูและต่อมาพวกบอลเชวิคจะมีตำแหน่งคอมมิสซาเฉพาะซึ่งก็คือตำแหน่ง People คอมมิสซาหรือคอมมิสซาประชาชนเอาไว้เรียกเจ้าหน้าที่การเมืองส่วนตำแหน่ง politically commissar หรือคอมมิสซาการเมืองจะเอาไว้ใช้เรียกกับเจ้าหน้าที่การเมืองในกองทัพ และคราวนี้ลองมาดูนะครับว่าตำแหน่งคอมมิสซานั้นในสหภาพโซเวียตมีคอมมิสซาอะไรบ้างอย่างแรกครับพีเพิลคอมมิสซาหรือตำแหน่งคอมมิสซาประชาชนมีชื่อย่อว่านาคอมซึ่งย่อมาจากโซเวียตนาะรอนีคอมมิสซารอกซึ่งแปลว่าสภาโซเวียตแห่งเจ้าหน้าที่คอมมิสซาประชาชนโดยตำแหน่งนี้ใช้ครั้งแรกในสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัเสเซีย และต่อมาจะเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียตหน้าที่ของนาคมหรือซอบนาคมคือการเป็นหน่วยงานบริหารสูงสุดของโซเวียตรัสเซียและสาธารณรัฐต่างๆในโซเวียตโดยเหตุที่เลือกใช้คําว่าคอมมิสซาก็เพราะว่าตําแหน่งเจ้าหน้าที่เดิมนั้นในสมัยพระเจ้าซาคือคําว่ามินิสเตอร์และคํานี้พวกโบชวิกไม่ชอบเพราะมันฟังดูเป็นระบบพระเจ้าซา และฟังดูเป็นพวกชนชั้นกระดุมพีมากเกินไปต่อมาคอมมิสซาร์การเมืองถูกลอกเลียนแบบโดยพวกรัฐต่างๆของโซเวียตและพวกบอลเชวิตควบคุมซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างสงคารามกลางเมืองรัสเซียซอฟนาคอมแห่งโซเวียตรัสเซียถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่หลังการปฏิวัติเดือนตุลาปี1917และบทบาทจากกำหนดจะเป็นทางการในรัฐธรรมนูญปี1918ให้ขึ้นอยู่กับ สภาคองเกรสแห่งสภาโซเวียตรัสเซียในเรื่องของการบริหารโดยวรวมสําหรับกิจการของรัฐซึ่งมันต่างจากรัฐบาลเฉพาะการของพวกรัสเซียฝ่ายขาวที่มีตัวแทนจากหลายพรรคการเมืองซอบนาคมจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวคือพวกบอลเชวิคในปี1922เมื่อมีการจัดตั้งสาภาพโซเวียตขึ้นมาก็ามีการจัดตั้งซอบนาคมประจำสาภาพโซเวียต และสภาคองเกรสแห่งสหาภาพโซเวียตประจําสหภาพโซเวียตโดยหน่วยงานนี้อิงจากระบบของโซเวียตรสเซียขณะดเดียวกันพวกซอฟนาคอมก็มีระบบที่คล้ายกันในรัฐต่างๆของโซเวียตอีกด้วยเวลาต่อมาซอฟนาคอมจะกลายเป็นฝ่ายบริหารหลักของรัฐบาลสหภาพโซเวียตโดยมีผู้นำก็คือพรีเมียหรือหัวหน้ารัฐบาลในเมื่อสภาคองเกรสไม่มีการประชุม ซอฟนาคอมจะประกาศการใช้กฎหมายผ่านการออกกฤษฎีกาและถ้ากฎหมายไม่ได้ถูกเห็นชอบผ่านสภาคองเกรสในการประชุมครั้งต่อไปกฎหมายพวกนี้จะถูกยกเลิกซึ่งเป็นไปตามหลักการเดโมแครติ c เซนทริซิมของพรรคสามารถปรึกษานโยบายกันอย่างเสรีตามแบบประชาธิปไตยแต่ตอนบังคับใช้ต้องเห็นพ้องและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันนั่นจึงหมายความว่าสภาคองเกรสมีหน้าที่เป็นแค่ คนรับรองกฎหมายของซอฟนาคอมเท่านั้นและในปี1,946ซอฟนาคอมจะถูกยุบและกลายเป็นสภารัฐมนตรีส่วนหน่วยงานจะถูกปรับให้มีลักษณะคล้ายๆกับกระทรวงและหนึ่งในซอฟนาคมที่ถูกก่อตั้งขึ้นก็คือ NKVD ต่อมาครับ political commissar หรือ commissar การเมืองมันเป็นตำแหน่งภายในกองทัพแดงอันหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐการระดับสูง ซึ่งอยู่ภายในกองบัญชาการถือยศและอำนาจเทียบเท่ากับผู้บังคับบัญชาทหารของหน่วยนั้นโดยแต่เดิมพรรคบอลเชวิกแต่งตั้งคอมมิสซา์การเมืองขึ้นมาในปี1918เพื่อควบคุมและเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่กองทหารในช่วงสงครามกลางเมืองรัสเซียหลังจากการปฏิวัติเดือนตุลาคม1917กองทหารฝ่ายปฏิวัติต่างก็มี อุดมการ์การเมืองและเป้าหมายที่ต่างกันซึ่งหลายครั้งก็มักจะมีความขัดแย้งกันเองเนื่องจากว่าตอนปฏิวัติเดือนตุลามีหลายกลุ่มที่ช่วยเหลือพวกบอลเชบิกแต่ทว่าแต่และกลุ่มก็มีสมาชิกและผู้สนับสนุนกระจายอยู่ภายในกองทัพซึ่งพวกนี้ก็พยายามใช้สิ่งนี้ในการบรรลุเป้าหมายของตัวเองโดยพรรคสังคมนิยมปฏิวัติฝ่ายซ้ายและพวกอนาธิปไตย เป็นพวกคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของบอลเชวิกโดยพวกนี้จะเป็นที่นิยมระดับล่างและมักจะขัดกันกับบอลเชวิกซึ่งพวกบอลเชวิกก็มองว่านี่คือเรื่องความเป็นความตายโดยเฉพาะในระหว่างสงครามกลางเมืองแบบนี้ดังนั้นเพื่อเพิ่มการควบคุมของบอลเชวิกเหนือกองทัพทั้งหมดพวกบอลเชวิกก็เลยตั้งคอมมิสซา์ขึ้นมาและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือในขณะนั้นกองทัพแดงแต่งตั้งผู้บัญชาการเหนือรบ โดยเลือกทหารมาจากกองทัพของพระเจ้าซาเดิมเป็นจำนวนมากซึ่งพวกบอลเชวิคก็คิดว่าในทหารเหล่านี้จะมีอิทธิพลในกองทัพแดงและอาจจะมีความนิยมฝ่ายขวาแฝงอยู่ซึ่งแม้แต่ตัวของทรอสกี้เองเคยสรุปวิธีแก้ปัญหาเอาไว้ดังนี้พวกเราจงเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและแต่งตั้งให้เป็นมือขวาของเขาส่วนมือซ้ายของเขาก็แต่งตั้งคอมมิสซาคำนี้นะครับหมายความว่า ผู้บัญชาการหน่วยทหารจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเป็นมือขวาส่วนมือซ้ายจะเป็นคอมมิซาเอาไวส้สอดส่องดูแลพวกคอมมิซาช่วยให้ทหารมีความพักดีต่อพักบอลเชวิคต่อไปและเมื่อพรรคสังคมนิยมปฏิวัติซ้ายตกมาอยู่ภายใต้การควบคุมของบอลเชวิคในช่วงปี1921กองทหารฝ่ายซ้ายก็แยกตัวออกจากกองทัพแดง และมักจะไปรวมพลกับกองทัพเขียวซึ่งเป็นกองทัพชาวนาและมันทําให้เกิดสงครามกองโจรในชนบทซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับสงครามกลางเมืองคอมมิสซาการเมืองจะมียศทหารเท่ากับยศของผู้บัญชาการหน่วยที่ตนเองนั้นประจำการอยู่และนอกจากนี้คอมมิสซายังมีอํานาจทางทหารในการยกเลิกคําสั่งของผู้บัญชาการหน่วยได้ทุกเมื่อแต่ทว่าหลังจากนั้นผู้บัญชาการหน่วย จะมีเจ้าหน้าที่การเมืองซึ่งไม่ใช่คอมมิสซาและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผอ,อหน่วยทหารโดยตรงและไม่มีตำแหน่งคอมมิสซาแยกวันที่10พฤษภาคมปี1997าตำแหน่งคอมมิสซาการเมืองถูกฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งอันเนื่องมาจากเกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่ในกองทัพแดงแต่ก็อยู่ได้เพียงแค่3ปีก็ถูกยุบอีกครั้งสำหรับคอมมิสซาหลายคนนั้นพวกเขาไม่เคยได้รับการฝึกทางทหารแบบเดียวกับ หน่วยทหารที่ตนเองนั้นไปประจำการโดยผู้ที่จะมาเป็นคอมมิสซานั้นต้องถูกลงทะเบียนว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาแล้วอย่างน้อย3ปีและจะต้องเข้าเรียนในสถาบันการเมืองเฉพาะซึ่งมันทําให้คนเหล่านี้ไม่เคยถูกฝึกทหารเลยกรกฎาคมป 1, ี9 9 4 1หลังจากที่กองทัพแดงเสียหายอย่างหนักจากการลุกรานของนาซีเยอรมันตำแหน่งคอมมิซาถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้ง ในฐานะผู้บังคับบัญชาคนที่สองของหน่วยทหารโดยยศและตรามักจะสอดคล้องกับผู้บังคับบัญชาแต่ทว่าสืบเนื่องจากประสบการณ์ทหารที่คอมมิซามีอยู่น้อยนิดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมันส่งผลให้กองทัพแดงประสบปัญหาด้านการบังคับบัญชาและ,ะไร้ประสิทธิภาพดังนั้นจอมพลโคนฟจึงเสนอให้สตาลินนำเจ้าหน้าที่การเมืองไปอยู่ใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการหน่วยทหารแทน ดังนั้นพวกคอมมิสซาและเจ้าหน้าที่การเมืองอื่นๆจึงโดนปลดจากการสั่งการโดยตรงและหลังจากนั้นพวกเขาถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับขวัญกำลังใจและกฎระเบียบแทนโดยคำว่าคอมมิสซาถูกยกเลิกในหน่วยทหารขนาดกองร้อยและกรมเดือนสิงหาคมปี1942าตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเมืองถูกเปลี่ยนไปเป็นแซมโปลิตหรือผู้ช่วยด้านกิจการการเมืองซึ่งตำแหน่งคอมมิสซาแบบเดิมไม่มีแล้ว ขณะที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเมืองจะยังคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายต่อมาครับมิลิทาลี่คอมมิซาหรือคอมมิซาสงครามพวกเขามีหน้าที่ในการเกณฑ์คนเข้ามาเป็นทหารดำเนินแผนการระดมพลและดูแลระเบียนกองกำลังสำรองและสุดท้ายครับ NKVDNKVD นะครับมันย่อมาจากคำว่านารตเนคอมมิซาเรตวันูเทรนิเด ซึ่งแปลว่าสำนักคอมมิสซารประชาชนสำหรับกิจการภายในซึ่งมันก็คือกระทรวงมหาดไทยของสหภาพโซเวียต NKVD นั้นจะตั้งขึ้นในปี1917แต่เดิมนั้นมีหน้าที่ด้านงานตำรวจและดูแลคุกและค่าแรงงานต่างๆและถูกยุบไปในปี1930และหน้าที่ทั้งหลายถูกโอนย้ายให้กับหน่วยงานอื่นๆแต่ต่อมาในปี1930 NKVD ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาในฐานะของสำนักคอมมิสซา NKVD มีหน่วยงานอยู่ทั่วทั้งสหภาพโซเวียตและมีการโอนย,ายน้ายหน้าที่ของ OGPU หรือหน่วยตำรวจลับเข้ามารวมอยู่ด้วยและมันส่งผลให้ NKVD ผูกขาดกิจการการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงผู้เดียวจนกระทั่งสงครามโลกที่สองจบลงโดยในระหว่างนั้น NKVD รับผิดชอบการรักษาความสงบสาธารณชน รวมทั้งกิจการตำรวจลับ NKVD เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการข่มเหงทางการเมืองโดยพวกเขาเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการกวาดล้างตามนโยบายของสตาลินอีกทั้งยังมักประหารแบบวิสามันฆาตกรรมต่อพลเมืองและพวกเขายังเป็นผู้ที่คิดคน้นและบริหารระบบกูลักโดยเจ้าหน้าที่ของ NKVD บางกลุ่มนั้นทำการปรับปราเกษตรกร,ร,กรที่ร่ำรวยและจับพวกเขาเข้าไปในค่ายกักกันพร้อมกับยึดทรัพย์นอกจากนี้ NKVD ยังทำหน้าที่ในการบังคับใช้นโยบายของสหภาพโซเวียตในรัฐหุ่นเชิดต,ต่างๆโดยผลงานที่อื้อเฉาวมากที่สุดก็คือการสังหารหมู่ชาวโปในป่าก,กาตึน